โอ้ยพ่องูไม่มีแผ่วค่ะแท็กหาน้องลิซ่าอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆของสาวๆ Blackpink กันต่อค่ะจริงๆก็ไม่อยากพูดถึงเยอะนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเชียร์พ่องูนะคะแต่คุณผู้ชมก็ดูเอาเองละกันค่ะนี่มีการแท็กหาน้องลิซ่าอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะก็เพิ่งจะมีการแท็กหาน้องลิซ่าค่ะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าลุงคนนั้นคือใครนะคะมาวันนี้ค่ะเจอรูปของน้องลิซ่านะคะที่โฆษณาให้กับทาง AIS ค่ะก็มีการทำตาลุกวาวใหญ่เลยนะคะอีกแล้วนะคะแหมไม่มีแผ่วจริงๆเลยค่ะเห็นแล้วเนี่ยคิดถึงใช่ไหมคะเลยต้องแท็กหานะคะเนี่ยอ่ะไม่แซวแล้วนะคะไปต่อค่ะกันที่งานของงานแฟนไซน์วันนี้นะคะเอาอยู่ๆค่ะก็มีเซอร์ไพรส์นะคะไม่รู้จริงๆนะคะมาก่อนค่ะว่าวันนี้จะมีงานแฟนไซน์ด้วยค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นภาพล่าสุดนะคะของสาวๆ Blackpink ค่ะที่พวกเธอมารวมตัวกันนะคะแล้วก็มีบลิ้งบางคนค่ะก็ถามคำถามนะคะเกี่ยวกับการคัมแบ็คค่ะแต่ว่าสาวๆทุกคนค่ะก็มีการปฏิเสธนะที่จะตอบนะคะหรือว่าสปอยอะไรนะคะมีแต่โรเซ่ค่ะที่มีการพูดถึงนะคะสีผมสีดำค่ะที่เธอนะคะอาจจะกลับมาไว้ผมดำนะคะในการคัมแบ็คในครั้งหน้าก็เป็นได้ค่ะส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะเมื่อถูกถามนะคะว่าระหว่างร้องเพลงกับร้องแร็ปเนี่ยเธอชอบอะไรมากกว่านะเธอก็ตอบประมาณว่าก็เลือกไม่ถูกอะไรแบบนี้นะคะส่วนทางด้านพี่ซูค่ะก็มีการบอกด้วยนะคะว่าวันนี้ค่ะเธอได้ถ่ายเซลฟี่กับสมาชิกในวงเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่ะจะมาอัปโหลดนะให้กับบลิ้งได้ดูกันนะคะส่วนด้านน้องลิซ่าค่ะเธอก็บอกว่านะคะเธอไม่ต้องการที่จะไว้ผมสีดำอีกต่อไปแล้วนะคะอันนี้แปลมานะน้องน่าจะอยากจะไว้ผมสีอื่นดูบ้างแล้วอะค่ะแล้วก็น้องลิซ่าค่ะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเธอนะคะจะมาอัปเดตอีกครั้งนะในลิฟิล์มอีกด้วยค่ะก็เป็นคร่าวๆนะคะที่มีการแปลมานะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะแอดจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีละกันค่ะก็วันนี้ค่ะก็มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะคะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารให้ฟังละกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า